สนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปดาวอังคารได้ที่0829154406เริ่มเรื่องมานะฮะก็ตัดภาพมาที่เรือนะครับที่ถังซิลนะฮะได้ซื้อต่อในทอมนะครับและตอนนี้นะฮะเรือลำนี้นะครับก็ได้เดินทางมาถึงน่านน้ำของเกาะแก้วมังกรแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ถังซิลก็ติดต่อไปยังหัวหน้าหน่วยวูฟแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ให้ตายซิตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเราไม่สามารถติดต่อหัวหน้าหน่วยวูฟผ่านโทรศัพท์ดาวเทียมของเขาได้เลยแล้วในขณะนั้นเองเอาเวนก็ได้เข้ามาพูดกับถังซิลขึ้นมาว่าอาจารย์ครับลูกเรือบอกมาว่าอีก2ชั่วโมงเราจะถึงน่านน้ำนอกชายฝั่งเกาะแก้วมังกรแล้วนะครับโอเคเข้าใจแล้วไปบอกให้ลูกเรือหยุดเรือในบริเวณที่เรามองเห็นเกาะได้ด้วยตาเปล่าและอย่าเพิ่งรีบร้อนขึ้นไปบนเกาะนะรับทราบครับอาจารย์ตัดภาพมาในเวลา2ชั่วโมงต่อมาแล้วตอนนี้ถังซิลก็ได้เดินทางมาถึงน่านน้ำเกาะแก้วมังกรที่สามารถมองเห็นเกาะแก้วมังกรได้จากระยะห่างแล้วจากนั้นถังซิลก็ได้ใช้กระแสจิตเพ่งไปที่เกาะแก้วมังกรดูเหมือนว่ากองกำลังหมาป่าที่อยู่บนเกาะแก้วมังกรกำลังตกอยู่ในความลำบากเพื่อความปลอดภัยเราต้องตรวจสอบให้ดีกว่านี้ก่อนแล้วภาพที่ซิลเห็นจากกระแสจิตก็คือกองกำลังหมาป่าได้รับบาดเจ็บสาหัสและเหตุการณ์ที่ซิลเห็นในครั้งนี้มันก็ทำให้ซิลตกใจเป็นอย่างมากตอนนี้พวกเขาได้รับบาดเจ็บนี่แล้วจากนั้นถังซิลก็ได้บอกกับอเวนและอวูว่าอเวนอวูบอกให้ลูกเรือส่งพวกนาย2คนตามฉันไปที่เกาะแก้วมังกรแล้วตรวจสอบรอบๆให้เรียบร้อยและตอนนี้ก็ตัดภาพมาที่บนเกาะแก้วมังกรหัวหน้าหน่วยวูฟได้พูดขึ้นมาว่าเฮ้ hey, รีบตื่นขึ้นมาสินี่เพื่อนก่อนหน้านี้นายเคยโดนยิงมาแล้วหลายครั้งแต่นายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่แล้วทำไมตอนนี้นายถึงตายล่ะนี่รีบตื่นขึ้นมาสิหัวหน้าหน่วยวูฟได้ทำการปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่มีวี่แววที่เขาจะตื่นขึ้นมาแล้วใครกันนะที่เป็นคนยิงโทรศัพท์ดาวเทียมใช้ได้หรือยังตั้งแต่เมื่อเช้าที่ไฟฟ้าขัดข้องเมื่อเช้าตอนที่ไฟฟ้าขัดข้องก็ทำให้โทรศัพท์ดาวเทียมพังยับเยินเลยครับแม่งเอ้ยพวกมันแข็งแกร่งกันไปแล้วพวกมันเข้ามาโจมตีเราในขณะที่เรายังไม่ทันได้ป้องกันตัวเลยแล้วจากนั้นลูกน้องของหน่วยวูฟก็ได้พูดกับหัวหน้าหน่วยวูฟขึ้นมาว่าหัวหน้าครับมีบางอย่างกำลังบินมาหาเราแล้วในขณะนั้นเองสมาชิกหน่วยวูฟที่กำลังใช้กล้องส่องทางไกลส่องอยู่นั้นก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากกับลำแสงสีเหลืองที่เขาเห็นนั่นมันเป็นไปได้ไงเนี่ยมีบางสิ่งเคลื่อนที่เหนือความเร็วที่ยิ่งกว่าเสียงซะอีกหรือว่ามันคือการโจมตีและตอนนี้สมาชิกทุกคนก็ได้วิ่งหนีลำแสงสีเหลืองนั่นนี่ทุกคนรีบหมอบลงเดี๋ยวนี้แล้วในขณะนั้นเองหัวหน้าหน่วยวูฟก็ได้หันไปมองลำแสงสีเหลืองนั่นแล้วสิ่งที่พวกเขาเห็นก็ต้องทำให้พวกเขาตกใจมากขึ้นไปอีกเพราะลำแสงสีเหลืองนั่นก็คือถังซิลที่เดินทางมาด้วยความเร็วแสงนั่นเองฮะแล้วถังซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน่วยวูฟนั้นเหรอภาพก็ตัดมาที่สมาชิกหน่วยวูฟแล้วตอนนี้ถังซิลก็ได้เอามือปิดตาสมาชิกคนหนึ่งของหน่วยวูฟหลับให้สบายนะฉันขอโทษขอโทษจริงๆที่ฉันมาช้าไปหน่อยไม่งั้นเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่แล้วหัวหน้าหน่วยวูฟก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณถังคุณไม่ต้องโทษตัวเองหรอกครับเขาเป็นทหารและความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไอ้พวกโจรสลัดนั่นเจ็บใจยิ่งนักแล้วจากนั้นซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมลองมองไปรอบๆเกาะอีกด้านนึงโดยจิตสัมผัสที่ผมมีอยู่ผมสัมผัสได้ว่ารอบๆเกาะนั้นมีเรือ2ลำพร้อมติดอาวุธกำลังพยายามโจมตีใส่พวกคุณโจรสลัดพวกนั้นมันคือใครแล้วพวกมันมาจากไหนเหรอพวกมันมีชื่อว่ากลุ่มโจรสลัดก้างปลามรณะพวกมันมีชื่อเสียงและมีส่วนร่วมในการค้าของเถื่อนและการค้ามนุษย์เรามาถึงก่อนนี่ล่วงหน้า1วันแล้วเราก็ได้พบร่องรอยพวกมันหลังจากที่ผมได้สืบอย่างลับๆก็ทำให้ผมได้รู้ว่า
พวกมันได้ครอบครองปราสาทที่ตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้จากเจ้าของเดิมตอนนี้สมาชิก2ใน3ของพวกมันก็ได้มาที่เกาะแห่งนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับกองกำลังหมาป่าที่จะจัดการกับพวกมันที่มีจำนวนมากขนาดนี้เมื่อเช้านี้ผมกำลังไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันเพื่อที่จะไปปรึกษาหารือกับคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าพวกของผมดันโดนพวกมันจับได้ซะก่อนเมื่อเช้านี้และนั่นถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องตายแล้วจากนั้นถังซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันฆ่าคนของเราในกรณีนี้ฉันว่าไม่จำเป็นต้องปรึกษาอะไรกันต่อแล้วล่ะฉันจะไปทำลายปราสาทนั่นและฝังพวกมันลงใต้พื้นดินของปราสาทนั่นในทีเดียวเลยแล้วในขณะนั้นเองอเวนและอวูก็ได้เดินทางมาถึงเกาะแก้วมังกรจึงทำให้พวกหน่วยวูที่ไม่รู้จักอเวนและอวูยกปืนขึ้นมาจ่อพวกแกคือใครนะอเวนและอวูก็ได้ตอบไปว่าพวกเราเป็นพวกเดียวกันครับหวังหมิงใจเย็นพวกเขาเป็นคนของผมแล้วจากนั้นซิลก็ได้ถามอเวนและอวูไปว่าเป็นยังไงบ้างไปตรวจสอบมาเจออะไรไหมมีคนมากกว่า20คนคอยดูแลเรือโจรสลัดและมันก็ไม่ยากที่จะจัดการส่วนอาวูเสื้อแดงก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่สิพวกมันมีเกือบ70คนตั้งหากที่นั่นไม่ใช่จุดกบดานของพวกมันอาจารย์ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะจัดการพวกมันในทันทีเนื่องจากในระหว่างที่ผมได้ตรวจสอบนั้นผมได้เห็นว่าภายในปราสาทนั่นมีหญิงสาวมากมายที่ถูกจับตัวมาจากเกาะมีห้องหนึ่งอยู่ในปราสาทนั่นในห้องนั้นเต็มไปด้วยหญิงสาวที่พวกมันจับมาจากเกาะมันเป็นเรื่องที่แย่มากที่ผมได้เห็นพวกหญิงสาวพวกนั้นถูกจับมาค้ามนุษย์โดยพวกแก๊งก้างปลามรณะแล้วจากนั้นซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าหวังหมิงและหัวหน้าหน่วยวูฟพวกนายไปที่เรือกับอาเวนแล้วฉันจะบอกแผนในภายหลังแล้วจากนั้นอาวูก็ได้พูดขึ้นมาว่าอาจารย์แล้วหญิงสาวพวกนั้นล่ะพวกนายอย่าลืมไปว่าพวกนายต้องซ่อนตัวอย่างเงียบๆอย่าให้พวกมันได้รู้ตัวเข้าใจแล้วครับอาจารย์หัวหน้าหน่วยวูฟถามซิลขึ้นมาว่าแล้วคุณถังคิดจะทำอะไรเหรอครับถึงแม้ว่าพวกโจรสลัดเหล่านี้จะเป็นตัวอันตรายแต่อย่างไรก็ตามถ้าฉันไม่ได้จับหัวหน้าของพวกมันให้ได้ก่อนมันก็ไร้ความหมายแล้วเรื่องทั้งหมดเราจะเริ่มภายใน30นาทีระหว่างนี้พวกนายก็ไปพักผ่อนซะและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอาวูจะเป็นห่วงผู้หญิงที่ถูกจับมาค้าประเวณีมากอาจารย์และพวกผู้หญิงพวกนั้นล่ะพวกผู้หญิงที่แต่งกายคล้ายกันที่อยู่ในห้องใต้ปราสาทนั่นดูเหมือนว่าจะถูกจับมาจากเกาะนานวูซึ่งเกาะนานวูนะฮะเป็นเกาะที่นายทอมนะครับได้เปิดรีสอร์ทอยู่นั่นเองฮะเอาล่ะอาวูไม่ต้องเป็นห่วงนะพวกนายรีบไปเตรียมตัวซะเดี๋ยวอีก30นาทีเราจะไปจัดการกันเราจะไปจัดการเรื่องนี้กันซึ่งใน EP นี้นะฮะก็จะได้พบว่าเกาะแก้วมังกรที่ถังซิลได้ซื้อเอาไว้มีพวกโจรสลัดได้มาอาศัยอยู่นั่นเองฮะแล้วเหตุการณ์ตอนหน้าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามชมด้วยนะครับ